สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจโอ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับข้างๆน้องสาวผมเองนะวันนี้มาฝากซิงเกิลใหม่นะฮะแล้วติดตามรอคอยนะครับเนื่องจากว่ามีปล่อยซิงเกิลมาสักพักหนึ่งแล้วก็เธอหายไปครั้งนี้เธอกลับมาหมดเลยสวยขึ้นผอมขึ้นด้วยนะกลับไม่ไหวนั่นเองสวัสดีครับแหมผอมลงจริงว่ะผอมลงจริงใครจะไม่เชื่อล่ะไปดูในอินสตาแกรมสิฟิตเนสบ้าอะไรกันแบบนี้โอ้โหหนักมากนะอ่ะก็ตื่นทักทายชาวซีก่อนละกันก็สวัสดีชาวซีนะคะเว่ยๆค่ะจากสายภาพดนตรีค่ะครับผมนะฮะวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่อ่าซิงเกิลที่3มาฝากครับผมอ่ะซิงเกิลนี้ชื่ออะไรครับเสียงความคิดถึงค่ะเสียงความคิดถึงความหมายซิงเกิลนี้มันคืออะไรก็เป็นเหมือนผู้หญิงพั่มเพ้ออะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงดราม่าอ๋อมันเป็นปกติก็เหมือนอยู่ห่างจากคนรักอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนอยากจะส่งเสียงร้องเพลงแสดงความคิดถึงให้เขาได้ยินเป็นแนวนั้นครับผมแล้วแนวดนตรีของเว่ยๆจะมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปจากซิงเกิล2ซิงเกิลที่ผ่านมาจริงๆมีพื้นฐานเป็นอยู่บนความอิเล็กทรอนิกส์คือมีป๊อปแล้วก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็ได้ทำเพลงกับพี่กอล์ฟบานาเซเว่นก็เขาก็จะมีการเหมือนทำซาวด์ลอยๆเนาะอย่างเราเคยร้องโอเปร่าก็จะได้คาแรคเตอร์นั้นมาเป็นซาวด์ลอยๆหลอนๆหน่อยอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างงี้เหมาะกับเสียงของความคิดถึงมากใช่ค่ะใช่มั้ยเสียงมันจะต้องรู้สึกแบบดูมีความมนๆอยู่นั่นด้วยมนๆซาวด์แบบกลับมาเธอมีความรู้สึกยากมั้ยกับซิงเกิลนี้ในการร้องในการทำจริงๆเหมือนรู้สึกว่าซิงเกิลเนี่ยยากสุดเลยนะหมายถึงในการในส่วนการร้องนะคะเพราะว่ามันร้องยากแล้วก็เรื่องการออกเสียงด้วย อย่างคำว่ามันเพลงเนี้ยจะมีพวกเสียงแบบสระแปลกๆเช่นเทียนเสียงเทียนเสียงแต่เราจะออกเป็นเทียนกับเสียงไงถ้าเป็นเหมือนคนจีนเนี่ยบอกว่าไม่ได้เว่ยๆต้องเป็นคนไทยสิลูกก็แบบหนูชื่อเว่ยๆอ่ะเนาะแต่ก็เหมือนก็พยายามค่ะก็แค่คำพวกเนี้ยอ่านแบบหลายชั่วโมงนะรวมเพลงนี้ใช้เวลานานมั้ยก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ 2-3 เดือน 2-3 เดือนใช่แบบเหมือนแกนั้นแกนี้พี่โอมชาตรีของสุวรรณเป็น Executive Producer ให้ก็มันอยากแก้อยากให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนออกมาสุดท้ายก็ไฟนอลละครับผมนะฮะยังไงเดี๋ยวฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลนี้ถ้าเกิดพูดถึงมิวสิกวิดีโอภาพมันจะเป็นยังไงบ้างก็จริงๆเลยเนี่ยความพิเศษของงานครั้งนี้คือพี่กอล์ฟอนาเซเว่นเขาเป็นคนทำเพลงแล้วก็ทำ MV ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทำเพลงเนี่ยพี่กอล์ฟก็จะคิดภาพไปแล้วมันก็เลยจะมาในแพ็คเกจเดียวกันภาพและเสียงต้องมาพร้อมกันเป็นทํานองเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ดูพร้อมๆกันเนาะรอติดตามมันน่าจะสอดคล้องกันดีใช่ออกแล้วด้วยนะคะออกแล้วด้วยที่ผ่านมาครับผมนะฮะยังไงฝากติดตามมันด้วยแล้วกันสำหรับซิงเกิลนี้ถ้าเกิดว่าจะดาวน์โหลดแบบถูกต้องถูกลิขสิทธิ์เลยอ่ะนี่สำคัญทำยังไงก็ตอนนี้สำหรับเสียงความคิดถึงนะคะมีให้ดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น iTunes KKBOX Deezer ClickPlay นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงเลยก็คือดอกจัน4922222กด24ค่ะครับผมนะยังไงฝากติดตามมันด้วยถามเพื่อสาวๆหลายคนที่ติดตามอยู่นะทำยังไงถึงกลับมาสวยแบบโอ้โหอุ่นเชงได้ขนาดเดี๋ยวเพลงมันจะผอมไปอีกคอยดูผอมไปเรื่อยเลยฮะผอมไปเรื่อยจนสุดท้ายก็ตายออกกำลังกายนะฮะเรียกว่าได้เห็นด้วยชกมวยสนุกมากแล้วก็จะเหนื่อยมากนะคะแล้วก็เหมือนงดแป้งอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพดีด้วยทำให้คุณมีกำลังในการร้องเพลงที่ดีด้วยเย้นะฮะยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะฮะขอมาที่ซีด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลนี้นะฮะความคิดถึงแล้วถ้าเกิดติดตามบ่อยๆติดตามอะไรได้บ้างก็ใน IG ละกันเว่ยๆฮันจุดพีนะคะก็ IG เล่นเองไอเองเลยแล้วก็ถ้าเกิดจะติดตามข่าวคราวของเว่ยแล้วก็พี่ๆคนอื่นของสหภาพเนี่ยก็ Facebook เลยค่ะสหภาพดนตรีนะมีแน่นอนอัปเดตทุกวันครับผมนะครับยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะครับสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากรายการสับซิงเกิลนี้หลายคนนี่คิดถึงแล้วเราเองก็ถือว่าตั้งใจทำแล้วหายไปสักพักนึงเลยใช่ค่ะก็งั้นฝากด้วยละกันเนาะสำหรับเพลงเสียงความคิดถึงนะคะเป็นเพลงที่ตั้งใจทำมากเลยเนาะแล้วก็ร้องยากมากจริงๆก็อยากจะให้ไปลองฟังกันนะคะเป็นเพลงที่เหมือนเรียกว่าเอาไว้เป็นกำลังใจให้คนเหงาละกันแบบเหงาๆแล้วก็มีเพลงนี้เป็นเพื่อนนะคะยังไงก็ฝากเพลงเสียงความคิดถึงด้วยละกันค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณเว่ยๆมากนะครับสำคัญอย่าลืมขอมาที่ซีด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ